สวัสดีครับที่ผมเจมินเน่นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Aero 5 FS Global นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมจำลองการขับเครื่องบินภายในเกมก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องบินให้เราได้ขับกันแบบเยอะมากเลยนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าในปี2024นี้นะครับจะมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนกันบ้างแล้วโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมจริงๆแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่เราอยู่ในเครื่องบินจริงๆนะแล้วเดี๋ยวมันสามารถดูภายนอกได้หรือเปล่านะครับนี่ก็มีคำสั่งนะเดี๋ยวลองปรับดูก่อนว่าเราสามารถดูมุมกล้องประมาณไหนได้บ้างนะครับคือมันมีมุมกล้องแบบหลากหลายมุมนะครับให้เราดูนะนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้นะอันนี้เราจะเห็นบริเวณเครื่องบินด้านนอกนะครับแล้วก็เห็นพลขับนะครับก็คือเรานั่นแหละที่จะขับนะครับนี่บอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างสมจริงประมาณนึงนะครับนี่กราฟิกใช้ได้เลยนะเราจะเอามุมมองประมาณไหนถึงว่าจะโอเคด้านหลังสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์สับขึ้นนะครับจะลงก็ยังโทรศัพท์ลงนะครับอะไรประมาณนี้นะถ้าถามผมว่าบังคับยากไหมก็ประมาณนึงนะครับเนี่ยคือต้องเป็นคนที่แบบชอบเล่นเกมขับเครื่องบินซิมูเลเตอร์แบบที่เล่นใน PC หรืออะไรแบบเนี้ยผมว่ามันโอเคอยู่นะเกมเนี้ยมันเคยมีในปี2023มารอบนึงแล้วนะครับแล้วก็เกมนั้นมันหายไปนะแล้วเขาก็กลับมาใหม่นะครับแล้วก็ในเกมเนี้ยมันไม่ได้มีแต่เครื่องบินลำนี้นะครับมันมีเครื่องบินลำอื่นๆด้วยนะครับภารกิจของเราก็คือเห็นป่ะมันจะมีไอตัวด้านหน้าเหลืองๆอยู่ครับให้เราวิ่งตามไอตัวนั้นไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราขึ้นบินก่อนแบบยังไม่ถึงจุดกำหนดบินอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันมาถึงจุดที่เราจะไอ้นี่แล้วนะครับเห็นปะภาพบรรยากาศแบบโอเคอยู่นะครับเราจะไปตรงกลางเลยหรือว่าเราสามารถเข้าเป็นช่องๆได้วะช่องที่แบบเขากำหนดอะเราเข้าไปเป็นช่องๆได้ไหมมันมีพวกบ้านเรือนอะไรแบบนี้ด้วยนะดูครับนี่เดี๋ยวจะเข้าเป็นช่องๆแบบนี้ก็สามารถเข้าได้นะอันนี้ก็ขับให้ดูเฉยๆนะครับในเกมนี้จริงยังมีแบบตัวเครื่องบินลำอื่นๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะมีเครื่องบินแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมครับที่เป็นเครื่องบินลบแบบนี้นะอันนี้มันบังคับยังไงล่ะมันต้องยังไงก่อนนะถ้าเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเส้นบินใช่ไหมกดแล้วมันขึ้นมาเลยเมื่อกี้เรากดด้านขวาบนนะครับมันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราได้เห็นตัวเครื่องบินนะครับอันนี้มันปรับไอตัวเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูนี่ครับเครื่องบินแบบชัดๆนะไม่ได้แบบเนี่ยคือมันดูดีนะเราอยากมุมมองมุมไหนล่ะเนี่ยเขาก็มีให้เรามองหลายมุมนะครับหรือว่าด้านในก็มีนะครับเวลาเราขับนะอยากจะเล่นแบบเฮ้ยขับอยากจำลองจริงๆนะครับว่าเราขับด้านในได้มันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับนะมีให้ปรับหลายระดับใต้ท้องก็มีนะมีแบบนี้ก็มีนะแบบว่าเครื่องบินแบบกำลังบินอยู่นะคือภาพมันสวยใช้ได้นะนี่ผมเปิดกราฟิกสุดนะ FPS มันได้อยู่แค่ประมาณ30 FPS รู้สึกมันไม่มีตัว60 FPS มั้ง FPS ผมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ29 30 29 30อะไรแบบนี้นะครับอันนี้กดอีกคีย์นึงมันจะเป็นอะไรไอ้ด้านขวามันก็กลับมาที่เดิมหรออันนี้แบบเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับหมายถึงว่าเราบังคับเริ่มมีปัญหานะเดี๋ยวเราลองจะลองดิ่งเข้าไปดูอันนี้เป็นลำหนึ่งนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนลำก่อนมาแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเหมือนเครื่องบินโดยสารนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินโดยสารนะนี่ลำค่อนข้างใหญ่เลยนี่ดูดิเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนตอนหน้าเครื่องบินจริงๆเลยเสียงนะเสียงอย่างเดียวนะค่อยๆแบบไปเรื่อยๆครับไปแล้วอันนี้เราขึ้นบินจริงกดด้านขวาบนก็น่าจะบินเลยนะแต่เราอยากจะขึ้นเองเราก็ต้องทำแบบนี้นะครับกำลังความเร็วกำลังไต่เรื่อยๆครับตอนนี้ประมาณ10 ว่าไปนะก็เดาไปเรื่อยนะมีเร็วกว่านี้ไหมขึ้นไหวไหมโอ้โหไม่มีอะไรแบ
เฮ้ยมันเจ๋งดีนะดูเพลินๆดีนะผู้ชมครับแต่ต้องเป็นคนที่ชอบเครื่องบินด้วยนะครับเออเครื่องบินในเกมเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอมาขับแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันหนุ่งหน่วงนิดนึงนะครับกับเครื่องบินโดยสารอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูในเกมดีกว่าว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับภายในเกมนี้นะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเมนูแรกก็จะเป็นเวลาที่เราเข้ามาเล่นแบบนี้นะครับที่เราเล่นค้างไว้นะก็จะเป็นเมนูแรกนะครับอันที่สองนะครับก็จะมีพวกในส่วนของตัวสกิลต่างๆที่เราแบบปลดล็อกนะครับเนี่ยเราปลดล็อกพวกสกิลต่างๆได้นะครับมันก็จะมีพวกดาวขึ้นนะส่วนอันที่สามนะครับตัวมิชชั่นนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีอันนึงที่เราสามารถเลือกเครื่องบินได้นะครับก็คืออันที่สองเอ้ยอันที่สามอันที่สามเลือกคอมเมนต์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นขับแบบแนะนำนะว่าเราสามารถขับเครื่องบินตัวนี้ไปที่ไหนได้อย่างเช่นตัวเนี่ยซานฟรานซิสโกอะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยก็มีแบบหลากหลายเครื่องบินนะครับที่เราขับนะก็คือเรากดเลือกตัวเนี้ยครับมันจะได้เครื่องบินลำนั้นไปขับเลยนะก็คือลงไปแล้วก็จะมีอันอื่นที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับแล้วก็เครื่องบินในเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามีเยอะมากนะมีค่อนข้างเยอะนะที่คือเยอะแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็มาตัวนี้นะครับ aircraft อันนี้ก็มีเครื่องบินอยู่ประมาณ32ลำนะครับโดยประมาณนะนี่โอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับมันให้เราปลดล็อกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่จบนะแบบเยอะมากก็นะใครอยากจะได้แบบเทพๆอะไรแบบนี้นะโมเดลเขาแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ก็มีนะยังดีนะยังมี F15 ครับ F18 ก็มีหลากหลายรุ่นอยู่นะครับที่เป็นรุ่นแนะนำอะไรแบบนี้นะตระกูล F คนก็ชอบกันเยอะอยู่นี่เฮลิคอปเตอร์ก็มานะนี่เครื่องบินโดยสารนะครับเนี่ยเครื่องบินโดยสารมันมีเปลี่ยนได้หลายประเทศนะครับเปลี่ยนพวกโลโก้อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็น่าจะหมดแล้วนะก็มีประมาณหนึ่งเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกสถานที่นะครับว่าเราสามารถบินจากเมืองไหนไปเมืองไหนได้บ้างนะครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นเรดาร์เหมือนตอนที่แบบเขาดูกันนะผมก็ดูไม่เป็นหรอกดูแค่มันบินไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเข็มทิศนะครับอันเดียวกันใช่ไหมคล้ายๆอันบนนะครับคล้ายๆกันอันล่างสุดนะครับก็มีพวกไทม์ต่างๆนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้นะพวกเวลาฝนตกนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับส่วนเซตติ้งนะครับก็จะมีการปรับตัวกราฟิกนะให้ดูแต่ตัวกราฟิกแล้วกันนะครับเลื่อนลงมานะหาที่กราฟิกเซตติ้งนะครับแล้วทีนี้นะครับเข้ามาเลยนะครับกราฟิกควอลิตี้นะครับก็คือสูงสุดที่ไฮนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเปิดหรือเปล่าไม่เปิดก็ได้นะตัวลิมิตเฟรมเรทนะจริงๆไม่ควรเปิดนะควรโนนะครับแต่ผมเอาแบบเฟรมเรทให้มันนิ่งๆไว้ผมก็เลยแบบเปิดไว้มันจะแกว่งมากอันนี้โนนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วก็ตัวกราฟิกมี2แบบนะครับOpengl กับอีกอันนึงนะครับ Vulkan หรือเปล่าผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะอันนี้โชว์ FPS นะครับเดี๋ยวลองปิดไอ้ตัวเนี้ยตอนแรกเราไม่ได้ปิดไงมันนิ่งๆอยู่นะครับทีเนี้ยมัน60นะตอนแรกผมไปตั้งผิดแน่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่60 FPS นะครับดูสมูทขึ้นนะครับเมื่อกี้มันแค่ประมาณ30 FPS โดยประมาณนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ